คคุณหนุ่มคะครับผมเชิญยาย่าบอกว่าเป็นคนที่ต้องทำงานยาย่าพาฟินวันเกิดคุณณเดชนะครับคุณผู้ชมเชิญครับข่าวอยู่กับคุณฮะไม่มีหนุ่มยาย่าพาฟินวันเกิดณเดชอยู่กับผมอยู่กับผมเอ๊ะฉันอ่านไปตั้งกี่ข่าวแล้วแองจี้ไม่ทุกคนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นปาร์ตี้ที่อบอุ่นและก็น่ารักนะครับสำหรับคู่รักวันเกิดนะฮะคือคุณณเดชพระเอกสุดฮอตนะฮะเป็นวันเกิดของคุณณเดชเขาเนี่ยนะครับต้องบอกเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะฮะมีแต่คนรักเป็นเพื่อนสนิทมาร่วมสังสรรค์เฮฮากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งนี้นะครับพี่อาผู้จัดการส่วนตัวได้มีการเขียนข้อความอวยพรวันเกิดให้กับณเดชด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องรักนะฮะณเดชน้องรักณเดชเป็นต้นแบบของนักแสดงณเดชเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานให้กับน้องๆณเดชคือความภูมิใจของพี่ปีนี้ณเดชโตขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นสุขุมรอบคอบมากขึ้นรักษาไว้แบบนี้ตลอดไปนะเนี่ยนะครับเขาบอกวันนี้ก็ขอให้ณเดชมีแต่ความสุขทำอะไรทำงานที่ไหนมีแต่ความสุขความเจริญใช่โย